สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โรครู้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเราด้วยนะคะนิชิโนะว่าไงธนวัฒน์แข่งเรเตอร์รันอยากรับใช้ทีมชาติไทยกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนักเตะสายเลือดไทยในทีมเรเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวไทยอสมทว่าตั้งเป้าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ลงสนามในพรีเมียร์ลีกและพร้อมเล่นให้กับทีมชาติไทยเพราะตัวเองมีสายเลือดไทยกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนักเตะสายเลือดไทยแท้ในทีมเรเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่วัย21ปีให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าวกีฬาสำนักข่าวไทยอสมทถึงการซ้อมร่วมทีมชุดใหญ่ของทีมเป็นเวลากว่า2เดือนแล้วว่ามีความสุขและประทับใจมากที่ได้เรียนรู้จากการฝึกซ้อมร่วมกับเจมี่วาร์ดีเจมส์แมดิสันและผู้เล่นคนอื่นๆที่เป็นนักเตะชั้นยอดของทีมรวมถึงได้พบกับแบรนแดนโรเจอร์สผู้จัดการทีมที่ให้คำแนะนำดีๆในหลายด้านในการเป็นนักเตะอาชีพซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสิ่งสำคัญที่ตนได้เรียนรู้คือต้องเล่นให้เร็วขึ้นรวมถึงต้องแสดงศักยภาพของตัวเองและมีความตื่นตัวความต้องการจะเล่นฟุตบอลตลอดเวลาโดยการเล่นฟุตบอลในอังกฤษกับที่ฝรั่งเศสสมัยที่อยู่กับนองซีมีความแตกต่างกันเนื่องจากลีกฝรั่งเศสเล่นด้วยแท็กติกมากกว่าขณะที่การเล่นในอังกฤษต้องใช้ร่างกายที่แข็งแกร่งความฟิตต้องวิ่งไม่มีหมดโดยส่วนตัวเองแล้วมีนักเตะไอดอลก็คืออันเดรสอีเนสตาอดีตกองกลางทีมชาติสเปนส่วนการเลือกเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่หลังจากธนวัฒน์เคยเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสชุดอายุไม่เกิน16และ17ปีมาแล้วนั้นธนวัฒน์ยืนยันว่าตนต้องการเล่นให้กับทีมชาติไทยเพราะตัวเองมีสายเลือดไทยแท้และคุณแม่คงจะภูมิใจที่ได้เห็นตนเองเล่นให้กับทีมชาติไทยธนวัฒน์ยังกล่าวถึงเป้าหมายในอนาคตในการเป็นนักเตะอาชีพด้วยว่าต้องการจะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ลงสนามให้กับทีมเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่และเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษรวมถึงเป็นตัวแทนทีมชาติไทยการธนวัฒน์กล่าวทิ้งท้ายว่าขอบคุณคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ตนเองทราบเพราะก็ได้มีโอกาสดูในสื่อและโซเชียลมีเดียบ้างหวังว่าจะได้พบกันในเร็วๆนี้และจากนี้ไปจะทำงานหนักมีสมาธิกับการฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อทำตามเป้าหมายให้ได้ปัจจุบันธนวัฒน์เป็นหนึ่งในนักเตะของทีมจิ้งจอกสยามเรเตอร์ซิตี้ชุดอายุไม่เกิน23ปีและได้ร่วมซ้อมอยู่กับทีมชุดใหญ่โดยถือ2สัญชาติไทยฝรั่งเศสเนื่องจากย้ายจากไทยไปอยู่ฝรั่งเศสตั้งแต่6ขวบโดยเจ้าตัวแจ้งเกิดจากการยิงคนเดียว2ประตูในเกมพรีเมียร์ลีก2นัดที่เรเตอร์ชุด23ปีชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด4-2เมื่อเดือนมกราคม